เช็คเสียงนะคะสวัสดีค่ะลูกเพจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจที่เข้ามารับชมนะคะเรียนพี่น้องประชาชนผ่านทางท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการแถลงผลการปฏิบัติการนะครับของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับซึ่งท่านพลตำรวจโทจิรภพภูเดชผู้ช่วยการตำรวจสอบสวนกลางมอบหมายให้ผมพลตำรวจตรีสารุจแขวงโสภาผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับได้นำผลการปฏิบัติของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับมูลนิธิปวีณาหงส์กุลเพื่อเด็กตีนะครับในการที่จับกลุ่มนะครับโค้ชนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับทีมฟุตบอลจากโรงเรียนนะครับมีการลวงเด็กนะครับซึ่งมาฝึกฟุตบอลนะครับกับทีมนะครับกระทำชำเรานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลการแบบของกองกับการ3กองกับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับนำโดยพันตำรวจเอกสราวุฒิจันทวงศ์กับการ3นะครับได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน2รายนะครับก็รายที่1นะครับที่นายสมพรหรือเอฟนะครับอายุ43ปีนะครับตามหมายจับของศาลอาญานะครับแล้วก็ที่2คือนายกิติศักดิ์หรือคุยนะครับอายุ64ปีนะครับตามหมายจับของศาลอาญาเช่นกันนะครับก็โดยความผิดนะครับฐานนะครับร่วมกันกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีกระทำอาจารย์อนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน13ปีร่วมกันพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารร่วมกันพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นแล้วก็ร่วมกันพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีเพื่อการอนาจารและร่วมกันกระทำการเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจให้เด็กกระทำอันมีลักษณะลามกอนาจารนะครับซึ่งในเคสนี้ครับทางมูลนิธิปวีณาหงส์กุลเพื่อเด็กตีนะครับก็ได้นำเคสเนี่ยมาแจ้งกับเราทางกองการปราบปรามมาในพุทธนะครับเราก็เลยมอบหมายให้กองปราบปรามสามที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับได้มีการสืบสวนติดตามจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหานะครับเพื่อดำเนินคดีนะครับรายละเอียดของการดำเนินการนะครับผมมอบหมายให้พันธุ์ตำรวจเอกสราวุฒิจันทวงศ์ผู้การสามได้นำข้อมูลที่แจ้งกับพี่น้องสื่อมวลชนครับเชิญครับเรียนท่านผู้ทำชาครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับในคดีนี้หลังจากที่ทางกองกับการสามได้รับข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชานะครับก็ลงพื้นที่ทำการสืบสวนแล้วก็สอบสวนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานนะครับจากการสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองแล้วก็ตัวของเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายเองนะครับก็จนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานนะครับออกหมายจับผู้ต้องหาตามข้อกล่าวหาที่ทางผู้บังคับบัญชาได้แจ้งไว้นะครับในส่วนของการกระทำผิดนะครับพฤติการในการกระทำผิดเนี่ยผู้เสียหายนะครับได้แจ้งข้อมูลว่าโค้ชผู้ต้องหาที่หนึ่งนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นโค้ชสอนฟุตบอลนะครับได้ล่อลวงหรือว่าชักชวนเด็กที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลของทีมนะครับไปนอนค้างที่บ้านนะครับไปนอนค้างที่บ้านแล้วก็ใช้กลบายนะครับใช้กลบายในการล่อลวงในการกระทำชำเราเด็กนะครับทั้งอวัยวะเพศแล้วก็กระทำชำเราทางทวารหนักนะครับซึ่งเด็กในทีมฟุตบอลเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็มีอายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นนะครับ10ขวบเท่านั้นนะครับหลังจากที่รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จก็ได้ขออนุมัติศาลอาญานะครับในการออกหมายจับแล้วก็ไปดำเนินการจับกุมมาเมื่อวานนี้นะครับก็รายละเอียดมีเพียงเท่านี้ครับแต่ถ้าคุณกลับได้ยินนะครับว่าการทำเนี่ยมันมีการทำที่เหมือนเป็นการทารุณกรรมมากนะครับเพราะเด็กอายุน้อยนะครับแล้วอายุน้อยเด็กที่ตายด้วยนะครับอันนี้เป็นพฤติการที่มีความเบียดเบนสูงมากนะครับอันนี้เราก็เลยต้องเข้าดำเนินการรวดเร็วนะครับเพื่อให้แก้ปัญหานี้โดยที่สุดนะครับก็ในส่วนไปเชิญงานที่ปรีนาครับเชิญอะไรครับพี่น้องทุกคนครับขอบคุณท่านผู้การท่านปคม.นะคะท่านพลตรีสารุจแสงสุภาสมุนชนค่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้การสารุจและทีมงานนะคะทางปคม.สอบสวนกลางที่ได้สามารถจับกลุ่มได้รวดเร็วนะคะเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่สำคัญมากคือความเป็นมาเลยคุณแม่ของน้องเนี่ยก็โทรศัพท์มาที่มูลนิธิปวีณานะคะบอกว่าลูกเนี่ยไปสมัครนะคะเล่นฟุตบอลทีมหนึ่งนะคะซึ่งทีมนี้ก็เขาก็มาแข่งขันมาทำกิจกรรมอะไรในโรงเรียนนะคะที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าตอนนี้ขณะเนี้ยลูกมาบอกแล้วว่าถูกกระทำนะคะถูกข่มขืน
แล้วก็มีเพื่อนอีกคนก็ถูกเช่นเดียวกันก็คาดว่าจะขณะที่เดินทางไปไปทำกิจกรรมเล่นฟุตบอลอะไรต่างๆในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่บึงกาฬก็ดีที่อุดรธานีหรือที่ต่างๆเนี่ยก็จะถูกโค้ชนะคะฟุตบอลนี้กับผู้สนับสนุนนะคะที่เป็นคนที่จ่ายเงินนะคะค่ากิจกรรมหลายอย่างเนี่ยคงคืนนะคะซึ่งมาสุจุนีทางผู้กับก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็จะถ่ายคลิปนะคะวิดีโอไว้ด้วยนะคะเป็นหลักฐานทุกอย่างก็จะมีการให้กระทำหลายๆคนเด็กๆนะคะแล้วก็จะมีเด็กในอยู่ในความดูแลของเขาอยู่ในบ้านนั้นด้วยเด็กบางคนก็ไม่มีพ่อแม่อะไรเงี้ยหรือพ่อแม่ก็ไม่รับผิดชอบเขาก็จะขอไปดูกับเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นนั้นพอทราบก็ได้ส่งรถมูลนิธิไปนะครับนะคะทั้งครอบครัวมาอยู่ในความดูแลมูลนิธิแล้วก็เพื่อนฝูงสภาพจิตเขานะคะของทบันก็มาพามาพบท่านผู้การนะคะปคมท่านพลเอกตรีสารุตของสภาทันทีและท่านก็ได้มอบหมายให้ทางตำรวจสอบนะคะปักคำนะคะทางไหนคะกำจัดการสั่งใช่ไหมคะทางสอบคบค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยนะคะแล้วก็สอบสายวิชาชีพที่นี่เราสามารถที่จะได้ทราบชัดเจนเลยนะคะว่าเด็กเนี่ยถูกกระทำซึ่งเด็กจริงๆแล้วกลับไปบ้านทีก็ร้องไห้และไม่อยากจะกลับไปไม่อยากจะไปเรียนนะคะแต่ว่าโค้ชกับผู้สนับสนุนเขาเนี่ยก็จะไปรับนะคะไปรับกลับมาซึ่งยายพ่อแม่เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อุดรไม่ได้อยู่ที่บ้านนั้นก็อยู่กับยายเพราะฉะนั้นยายก็จะไม่รู้เรื่องก็ให้ไปอีกอะไรเงี้ยเด็กก็ถูกบังคับถูกข่มขืนมากมายจนกระทั่งมีอาการซึมเศร้านะคะตอนนี้ก็นั่งรักษาตัวกันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังมีเด็กที่ถูกกระทำอีกนะคะท่านผู้การท่านก็คงจะขยายผลต่อไปนะคะตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็เป็นที่มาที่ไปที่ถึงการจับกุมในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญพระเวกตัวผมท่าสุดล้อมการได้ให้ข้อห่วงใยต่างๆกับผู้ปกครองนะครับเป็นข้อเตือนต่างๆครับเชิญครับครับในส่วนของผมก็อันดับแรกนะครับเรื่องความผิดฐานที่เราแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยเบื้องต้นการร่วมกันกระทำชำเรานะครับแต่ส่วนที่เราพบพยานหลักฐานเรื่องการผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กเนี้ยก็กำลังรวบรวมหลักฐานนะครับถ้าปรากฏว่ามีการผลิตเผยแพร่สื่อลามกเด็กและมีการแสวงหาประโยชน์นะครับจากสิ่งที่ทำเนี่ยก็จะความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับอันนี้ก็จะจะตรงตัวเลยเรื่องการผลิตเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กนะครับก็ในเบื้องต้นเราพบคลิปแล้วนะครับก็ฝากเตือนไปยังผู้ที่อยู่ในกลุ่มลับอะไรต่างๆนะครับที่จะส่งต่อหรือซื้อขายคลิปที่เป็นเด็กนะครับโดยเฉพาะเคสนี้เนี่ยนะครับเรากำลังรวบรวมไล่ไปอยู่นะครับก็จะมีความผิดฐานฆ่ามนุษย์กรณีที่มีการแสวงหาประโยชน์ก็ฝากเตือนไปถึงครอบครัวนะครับประชาชนทั่วไปการป้องกันความผิดที่เกี่ยวกับเพศนะครับอาวุธหรือโล่ป้องกันที่ดีสุดคือครอบครัวนะครับเราต้องให้ความอบอุ่นให้การดูแลนะครับอย่างเราส่งลูกหลานเราไปอยู่กับอย่างนี้ครับไปอยู่กับโค้ชฟุตบอลก็จะมีหลายๆกิจกรรมนะครับที่มีความเสี่ยงแล้วไม่ใช่เฉพาะเหยื่อที่เป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะครับเห็นนะครับคนนี้เป็นผู้ชายก็ยังถูกกระทำชำเรานะแล้วอาจจะมีความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นฝากใช้ครอบครัวนะครับเป็นเกราะป้องกันแล้วใกล้ชิดลูกหลานให้มากขึ้นนะครับสื่อออนไลน์ต่างๆก็เป็นภัยคุกคามในการที่จะเข้ามาถึงครอบครัวเราครับขอบคุณครับเชิญท่านท่านสื่อมวลชนมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับครับเรากำลังดำเนินการอยู่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเจอตัวน้องที่เป็นเหยื่อเรียบร้อยเรามาทำการเอามาเข้าสายวิชาชีพสอบปากคำเพิ่มเติมอะไรนี้ครับก็อาจจะมีการแจ้งหาเพิ่มเติมต่อไปครับก็ดำเนินการอยู่ครับก็คงจะเอาครบทั้งหมดนะครับว่ามีผู้เสียหายเท่าไหร่ยังไงครับเดี๋ยวในขั้นตอนคือตอนนี้มีข้อมูลแล้วฮะตอนนี้เด็กไม่ได้อยู่กับผู้นี้แล้วเพราะว่าตัวผู้ต้องหาเราจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วครับมีความปลอดภัยแล้วครับ
ตอนนี้เราพบจากคลิปฮะยังไม่ได้พบว่าเขาเอาไปขายยังคือแต่ถ้าเกิดว่าเราเดี๋ยวจะตรวจสอบโทรศัพท์หรือจากข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยถ้าพบว่าเขามีการเอาคลิปเนี่ยเป็นการเปิดกลุ่มลับแล้วก็มีการเอาเก็บรายได้ถ้ากับตัวเองอันนี้ก็จะเป็นความผิดเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของการแสวงหาประโยชน์จากการผลิตสื่อลามกครับอันนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับแต่เราพูดแต่คลิปเฉยๆว่ามีการถ่ายเก็บไว้ครับใช่ครับใช่ครับก็สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้ครับถ้าเกิดถือว่าเราพบว่าเขามีการไปเปิดห้องรับไปเปิดแชทไลน์หรือต่างๆเพื่อให้คนเข้ามาดูแล้วมีการเก็บรายได้ครับตอนนี้รักษาภาพครับรักษาภาพครับให้การสาภาพในชั้นสอบสวนครับใช่ครับครับทุกข้อกล่าวหาครับคือส่วนนึงก็คงต้องบอกไปทางผู้ปกครองด้วยนะครับถ้าเกิดในกรณีเคสอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสถานะเช่นลูกหลานของท่านมีอาการซึมเศร้าหรือมีอาการที่เป็นปกติอย่างเดิมก็สามารถแจ้งข้อมูลมาที่เราได้นะครับเราพร้อมที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เพิ่มเติมไปไม่จะเป็นเฉพาะเป็นเคสนี้นะครับเคสอื่นๆด้วยนะครับเช่นกันเพราะบางทีเด็กอาจจะไม่ได้พูดแต่มีอาจจะต้องดูพฤติการของเขาพฤติกรรมของเขานะว่าเขาเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเด็กที่มีความร่าเริงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วอยู่เงียบๆไม่คุยไม่อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีพวกเคสนี้มันเกิดจากการที่ไปอยู่ประจำเป็นเช่นเหมือนโรงเรียนประจำหรืออะไรเงี้ยนะครับเป็นที่การยื่นขอประจำเนี่ยจะมีเคสนี้เกิดขึ้นได้ครับเจ็ดข้อหาครับเจ็ดข้อหาครับก็มีที่เรียนเวลาเป็นต้นนะครับก็มีร่วมกันกระทำทำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีนะครับกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน13ปีร่วมกันพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารร่วมกันพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นร่วมกันพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีเพื่อการอนาจารและร่วมกันกระทำการดำเนินการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจให้เด็กกระทำอันมีลักษณะละเว้นอนาจารครับครับครับก็ตอนนี้นักดันเด็กอายุน้อยลงทุกทีวิธีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงเดียวนะก็เป็นเด็กผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอเตือนภัยนะคะให้ผู้ปกครองที่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะทำงานกันนะพ่อแม่แล้วก็ให้ลูกเนี่ยไปอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งปู่ย่าตายายก็บางทีรู้เท่าไม่ถึงการตามไม่ทันก็จะได้เด็กๆก็จะถูกการข่มขืนหรือทารุณกรรมอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งเลยนะคะให้ครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยให้ระวังนะคะไม่อยากจะไปหลงเชื่อหรือจะให้ลูกเนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะอย่างท่านผู้การที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเราคงจะต้องดูพฤติกรรมลูกกลับมาซึมเศร้าอย่างเด็กคนนี้เขาซึมเศร้ามากแล้วเขาไม่อยากไปอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายายก็บอกยังมาคับให้ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าโพสก็มาถึงบ้านเลยบอกต้องไปนะอะไรเงี้ยนะเด็กก็ไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยเพราะกลัวพบโดนถูกข่มขู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการที่ใกล้ชิดกับลูกหลานของตัวบุตรหลานของตนเองด้วยนะคะแล้วก็สอบถามว่ามันมีเกิดอะไรขึ้นต้องดูพฤติกรรมลูกด้วยก็สามารถที่จะช่วยเด็กได้ค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ความอบอุ่นเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งค่ะคือเขาตอนแรกเขาก็จะไปเปิดฟุตบอลนะคะในโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กในโรงเรียนก็ทยอยกันไปสมัครนะคะเมื่อไปสมัครเนี่ยเขาก็ชักชวนไปค้างและเริ่มที่จะไปค้างที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เด็กก็ไปกันเป็นสิบกว่าคนเลยเขาก็จะเลือกเด็กละสี่ห้าคนที่เด็กที่เขาต้องการที่จะข่มขืนนะคะทำกระทำแล้วเด็กพวกนี้ก็จะถูกบังคับไปตามเขาเรียกรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทหรือว่าในบ้านพักเขาด้วยอะไรต่างก็ไปตามที่ต่างๆซึ่งพอเด็กกลับมาเนี่ยเด็กก็ซึมเศร้าแล้วถูกบังคับถูกถ่ายคลิปวิดีโอถูกบอกว่าจะไม่ให้เล่นนะถ้าสมมติไปบอกใครก็ตามจะไม่ให้เล่นกีฬาเล่นฟุตบอลอีกแล้วอย่างเงี้ยเด็กบางคนก็อยากเล่นเด็กบางคนก็ไม่มีพ่อแม่ที่จะดูแล
ขาก็ทำเป็นว่าเขาอุปถัมภ์ไปบอกพ่อแม่ว่าไม่ต้องกลัวนะให้ไปอยู่ที่บ้านเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่พ่อแม่ยากจนอยู่แล้วแล้วก็ไม่จะไปไม่มีทางที่จะไปเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้นะคะสุดท้ายเนี่ยพอความสำคัญเด็กคนนี้นะคะก็ถอดใจแล้วไม่เล่นกีฬาแล้วเอาเสื้อไปคืนเอาเสื้อฟุตบอลนะคะไปคืนกับครูบอกว่าผมไม่เล่นกีฬาแล้วหนูไม่เล่นกีฬาแล้วเด็กก็ครูก็ตกใจว่าอ้าวหนูชอบเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลทำไมหนูมาคืนเด็กก็ร้องไห้แล้วก็เลยเล่าให้ฟังว่าถูกอะไรเนี่ยค่ะก็เสียงหนึ่งครูก็ไปแจ้งกับแม่แม่ก็เลยมาแจ้งที่หนูในที่ปรึกษาเรื่องก็ประสานกับท่านผู้การค่ะมีความเป็นมาก็คือบางครั้งเด็กแอบอั้นตันใจแต่เด็กบางคนไม่กล้าที่จะบอกนะคะก็เขาก็จะเป็นทาสตกนรกทั้งเป็นอย่างนี้ตลอดไปค่ะข้ออะไรนะมีค่ะมีค่ะเป็นเดี๋ยวสองครอบครัวอันนี้ก็ไม่ทราบไม่เคยเจอเขาเลยค่ะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงรายละเอียดในการสอบสวนเนี่ยขออนุญาตแล้วกันนะครับก็สุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการนะคะท่านพลหน่วยตรีสารุธนะคะท่านสุภาและท่านรองผู้บัญชาการท่านผู้การท่านผู้จับนะคะทุกท่านนะคะตำรวจสอบสวนกล้าแล้วก็ปคบด้วยนะคะที่เข้าไปจริงๆแล้วเคสเนี้ยเป็นเคสที่เขารู้จักคนเยอะมากในนั้นและเป็นที่นับหน้าถือตาของในอำเภอในนั้นเลยอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยต้องมาเรียนขอความกรุณาท่านผู้การให้ช่วยดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้เนี่ยแล้วเขารับสารภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดียิ่งนะคะก็ขอบคุณท่านครั้งหนึ่งค่ะค่ะอันจะคือเคสนี้จะคนนี้นะคะการทำฟุตบอลเนี่ยทำมาเป็น10ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเขาคงจะทำเด็กบอลมาก่อนนี้คาดว่านะคะจำนวนเยอะเพราะว่าการที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาจะทำไม่ใช่เด็กทีละคนเขาทำเป็นกลุ่มนะ2คน3คนรวมกันแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะคะซึ่งเด็กทั้งหลายเนี่ยถ้าสมมติพ่อแม่ทราบนะคะวันนี้ที่เรานะคะแถลงข่าวตรงนี้แล้วก็ต้องการที่จะดำเนินคดีด้วยก็สามารถติดต่อทางกรมขั้นตอนนะคะบอกคมอได้เลยนะคะกับส่วนกลางหรือจะประสานกับมูลนิธิปวีณาของชุมชนเด็กฟรีได้เราจะประสานเข้ามาค่ะเพื่อที่ได้ผลค่ะแล้วก็ขอบคุณทางที่ต้องสื่อมวลชนนะครับก็ส่วนนี้เราก็จะเห็นว่าเราได้ทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมต่างๆนะครับการให้เบาะแสนะครับกับทางเรายินดีนะครับที่จะดำเนินการทั้งหมดนะครับทำให้เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้การตรวจสอบส่วนกลางนะครับมืออาชีพเป็นการเคียงข้างประชาชนนะครับตามสโลแกนของตำรวจสอบส่วนกลางครับขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับที่พาผู้ปกครองของเด็กๆเนี่ยค่ะเข้าไปประสานกับทางมูลนิธิปวีณาคือทางพลเมืองดีเนี่ยได้แจ้งมากับทางทีมข่าวอีจันแล้วค่ะว่าเกิดเคสแบบนี้กับเด็กๆค่ะแต่ว่าคือทางทีมเราอ่ะทางอีจันเนี่ยก็เลยเร่งเลยค่ะเร่งประสานกับทางทีมมูลนิธิปวีณาค่ะว่าจะทำยังไงได้บ้างเพื่อจะช่วยเด็กๆกลุ่มนี้ออกมาจากขุมนรกตรงนั้นซึ่งหลังจากนั้นค่ะทางพ่อแม่ค่ะของเด็กๆเนี่ยหลังจากที่ได้รับเรื่องประสานจากพวกเราแล้วเนี่ยก็ไปประสานทางมูลนิธิปวีณาต่อทำให้เรื่องดำเนินการต่อมาซึ่งขอเล่าเรื่องเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้คือทางตัวโค้ชเนี่ยค่ะโค้ชนี่คือผู้ต้องหาคนที่หนึ่งเนาะทางตัวโค้ชเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ตั้งทีมฟุตบอลทีมเนี้ยขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นปุ๊บแล้วเขาก็ไปขอใช้สถานที่ของโรงเรียนค่ะในจังหวัดอุดรธานีนี่แหละเป็นไปขอใช้สถานที่ในสนามฟุตบอลแล้วก็พอหลังจากที่เขามาขอใช้สถานที่เนี่ยก็มีเด็กๆเนาะที่แบบช่วงเด็ก10ขวบ13ขวบแบบนี้ค่ะก็เป็นน้องๆที่เขาชอบเล่นกีฬาชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วค่ะลูกเพจ
พอเขาชอบเล่นกีฬาชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาก็ไปสมัครกับทีมพอเขาไปสมัครปุ๊บแล้วใครจะไปรู้เนาะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางโค้ชทางผู้สนับสนุนทีมเนี่ยก็พาเด็กๆไปเก็บตัวเพราะว่าการที่น้องๆที่เล่นฟุตบอลเนี่ยทุกคนต้องได้เก็บตัวอยู่แล้วอันนี้ทุกคนหลายๆคนก็ทราบแล้วว่าเด็กๆต้องได้เก็บตัวแล้วเขาก็พาเด็กๆเนี่ยไปเก็บตัวจนพลเมืองดีเนี่ยค่ะเขามาเห็นว่าเด็กเอาเสื้อฟุตบอลมาคืนอยู่ดีๆทุกคนคืองงมากว่าเฮ้ยน้องคนนี้เป็นคนที่ชอบเล่นฟุตบอลมากๆแต่ทำไมถึงเอาเสื้อมาคืนทางพลเมืองเดียนเนี่ยก็เลยแบบเอกใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมน้องถึงเอาเสื้อฟุตบอลมาคืนก็เลยตัดสินใจถามน้องค่ะพอหลังจากนั้นน้องก็เลยเปิดใจเล่ากับทางทีมพลเมืองดีว่าคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง30กรกฎาคมจนถึงช่วงต้นสิงหาคมโค้ชกับผู้สนับสนุนเนี่ยพาน้องๆไปแข่งฟุตบอลที่บึงกาฬแล้วก็ไปเปิดห้องพักค่ะพอหลังจากเปิดห้องพักในรีสอร์ทปุ๊บหลังจากแข่งจบโค้ชเรียกเด็กเข้าไปในห้องแล้วก็ทำการขืนใจน้องๆเลยซึ่งในห้องพักเนี่ยนอนกันห้องละ 2-3 คนตัวโค้ชเองเนี่ยก็ผัดไปห้องนู้นห้องนี้ทีแล้วก็ถ่ายคลิปตรงนี้ไว้เพื่อเอาไปแบ็กเมลเด็กๆบอกกับเด็กๆว่าถ้าเกิดมีใครขัดขืนหรือหลดปากฟ้องผู้ใหญ่ไปเขาจะไล่ออกจากทีมด้วยความเป็นเด็กเนาะแล้วก็คือเขาอ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นฟุตบอลมากๆแล้วบางคนก็ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีทองที่จะไปเข้าแบบกับทีมสอนทีมแข่งดีๆแล้วมีโค้ชมาช่วยสอนได้ฟรีแบบเนี้ยใครเขาก็ต้องอยากอยู่สุดท้ายแล้วหลังจากที่น้องอ่ะโดนมาแบบนี้ตลอดคือเด็กๆอ่ะค่ะโดนการกระทำแบบนี้มาตลอดเวลาแล้วทุกคนไม่กล้าขัดขืนเพราะว่าโค้ชข่มขู่ไว้ว่าจะไล่ออกเด็กๆก็ยอมจนหลังจากนั้นค่ะน้องคนแรกเนี่ยที่โดนข่มขืนเนี่ยน้องกลับมาที่บ้านแล้วก็หลังจากนั้นไม่ไปฝึกซ้อมอีกเลยแล้วก็ตีตัวออกห่างจากโค้ชออกห่างจากทางผู้สนับสนุนทีมแล้วก็ไม่จบโค้ชมาตามที่บ้านแล้วซึ่งน้องเองเนี่ยอยู่กับยายยายก็ไม่รู้ว่าหลานไปโดนอะไรมาเนาะก็ให้หลานเนี่ยกลับเข้าไปในสโมสรนี้อีกให้กลับเข้าไปในทีมนี้อีกน้องก็โดนการกระทำเดิมๆอีกสุดท้ายน้องเหมือนกับเกินใจอ่ะเกินทนจริงๆก็เลยตัดสินใจเอาเสื้อเนี่ยไปคืนพอเอาเสื้อไปคืนแล้วก็ขอลาออกจากทีมเลยแล้วก็คือไม่ใช่มีแค่น้องคนเดียวนะคะแล้วยังมีแบบเด็กๆอีกหลายๆคนอ่ะที่ถูกโค้ชอ่ะทําแบบนี้เหมือนกันซึ่งเหมือนแบบเรื่องนี้มันเกินใจไปแล้วอะค่ะน้องก็เลยแบบไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าอย่างตัวของโค้ชเองเนี่ยหรือว่าทางตัวของทางผู้สนับสนุนทีมเนี่ยเขาเป็นคนที่กว้างขวางมากๆแล้วก็อย่างที่ทางชาวบ้านอ่ะเขาได้บอกว่าคือตัวโค้ชเองเนี่ยเป็นคนที่ชาวบ้านไว้ใจมากๆเหมือนกับแบบไว้ใจแล้วก็รักเขามากๆจนตัดสินใจอ่ะส่งลูกเข้าไปส่งลูกเข้าไปเพื่อฝึกซ้อมกับเขาสุดท้ายแล้วเขาทำลายความไว้ใจของชาวบ้านค่ะด้วยการที่ขืนใจเด็กๆจนเรื่องนี้ค่ะเข้ามาถึงเพจอีจันก่อนพอเข้ามาถึงเพจอีจันทางเราก็เลยประสานกับทางพลเมืองดีและก็ผู้ปกครองค่ะให้เข้าร้องกับมูลนิธิปวีนาค่ะทางมูลนิธิปวีนาค่ะก็เข้าช่วยเด็กค่ะทันทีเลยโดยการที่ไปยังจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็คือไปดูสภาพจิตใจเด็กๆแล้วก็ประสานกับทางคุณตำรวจตีสารุตค่ะเพื่อแจ้งความแล้วก็พาน้องๆไปตรวจร่างกายแล้วหลังจากนั้นเขาก็รีบดำเนินคดีกับทางโค้ชแล้วก็ทางผู้สนับสนุนทีมทันทีค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะวันที่14ทางตำรวจคปม.ค่ะออกหมายจับทั้งผู้ต้องหาที่1ที่2ก็คือทั้งโค้ชค่ะแล้วก็ทางผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลด้วยก็คือออกหมายจับทั้งคู่แล้วก็ไปจับตัวโค้ชเองเนี่ยได้ที่อุดรแล้วก็ไปตัวผู้สนับสนุนเนี่ยได้ที่จังหวัดพิษณุโลกก็คือโดนไปเต็มๆค่ะ
7ข้อกล่าวหาแล้วก็หลังจากที่จับตัวทั้ง2คนนี้มาแล้วค่ะเขาก็ยอมรับสารภาพค่ะซึ่งขอเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ทางญาติผู้ใหญ่ไว้ด้วยว่าเรื่องแบบนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นแก่กับเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงอันนี้น้องๆเป็นเด็กผู้ชายก็โดนเคสแบบนี้เหมือนกันซึ่งมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะทางคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะเขาเรียกว่าติดดูแบบดูการกระทำของลูกว่าเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อยากยังไงก็สำหรับใครที่มีลูกหลานเนาะที่เล่นฟุตบอลก็อยากจะเตือนว่าโค้ชค่ะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนนะคะยังไงก็เราดูเราใช้เป็นกันดูแล้วก็พิจารณาเอาเพราะว่าโค้ชค่ะก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกทีมยังไงเนาะก็ดูตามหน้างานแล้วก็ดูลูกเราถามลูกเราให้เยอะๆค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเปลี่ยนไปไหมเขาเป็นยังไงลองถามลูกเราให้เยอะๆเนาะแล้วก็สำหรับใครค่ะที่มีเบาะแสนะหรือว่าที่รู้ว่าโค้ชคนเนี้ยเคยไปลงโรงเรียนไหนมาแล้วเขาเคยจะทำอะไรแบบเนี้ยก็สามารถมาแจ้งความได้ค่ะมาแจ้งความที่ปคม.ได้หรือว่าลองเข้ามาที่มูลนิธิปวีณาได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อมาทางเพจอินสตาเลยก็ได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะตอนนี้คือสงสารเด็กๆมากๆค่ะลูกเพจค่ะคือเรื่องเนี้ยแล้วแบบมันเป็นเรื่องที่สะท้อนใจมากๆเพราะว่าผู้ปกครองอ่ะเขารักโค้ชมากๆเชื่อเลยเพราะว่าเวลาที่ลูกหลานเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในทีมฟุตบอลอ่ะเราอ่ะจะเชื่อใจโค้ชมากๆอยู่แล้วเราก็เหมือนกับรักโค้ชเหมือนโค้ชเป็นคนในครอบครัวเพราะเขาช่วยดูแลลูกเราแต่ก็ไม่คิดเนาะว่าโค้ชคนนี้เขาจะทำกับเด็กๆได้ลงคอยังไงก็ฝากเตือนนะคะเคสนี้นะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะช่วยดูแลลูกเนาะสังเกตค่ะการกระทำหรือว่าสังเกตพฤติกรรมของลูกเราว่าน้องเปลี่ยนไปแค่ไหนหรือว่าใครค่ะที่มีเบาะแสเกี่ยวกับโค้ชคนนี้ว่าเคยกระทำอะไรแบบนี้มาก่อนอ่ะก็สามารถมาแจ้งความได้ที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะหรือว่าจะเป็นทางมูลนิธิปวีณาค่ะอันนี้ก็ร้องมาได้หรือว่าจะเป็นทางเพจอาจารย์นะคะก็สามารถร้องทุกมาได้เหมือนกันค่ะพวกเราก็คือจะช่วยให้เต็มที่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้นะแอดขอลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะแล้วก็สำหรับใครที่จะติดตามคดีนี้นะคะหรือว่าคดีอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ค่ะ IG TikTok X ของทางเพจอีจันได้เลยค่ะคือเราจะอัปเดตข่าวตลอดเวลาโอเควันนี้แอดขออนุญาตลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ